สวัสดีครับคลิปในตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องกษัตริย์ของมาถึงพระเจ้าอีสานบรมังที่สองหรือพระเจ้าบรมรุธาราโลกพระองค์เสด็จขึ้นครองราชช่วงระยะเวลาสั้นๆระหว่างพุทธศักราช1 4 6 6ถึง1471พรอะองค์เป็นพระอนุชาของพระเจ้าหันสวรมังคที่หนึ่งพระเจ้าอีสานบรมังคที่สองครองราชอยู่ไม่นานได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแผ่นดิน โดยพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่พระเจ้าอีสานวรมัมที่สองเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งมารดาของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่คือพระคณิ t h าหรือน้องสาวของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งสรุปง่ายๆคือพระเจ้าหันสาววรมัมที่หนึ่งและพระเจ้าอีสานวรมัมที่สองเป็นลูกผู้พี่ส่วนพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่เป็นลูกผู้น้องในจารึกที่ปราสาทก่าแก่ มีชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สามซึ่งอาจเป็นบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่แสดงว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสืบพระราชสมบัติต่อจากพระเจ้าหันสาวรมันที่หนึ่งได้การสืบราชสมบัติพระโอรสที่เป็นลูกผู้พี่สืบพระราชสมบัติก่อนส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่สี่เป็นลูกผู้น้องยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้าชัยวรมันที่สี่ทราบล่วงหน้าสองปีเมื่อพุทธศักราช1 4 6 4 ก่อนที่พระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งจะสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1 4 6 6ว่ากษัตริย์องค์ต่อไปคือพระเจ้าอีสานวรมัมที่สองอนุชาของพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งซึ่งเป็นอนุชาของพระองค์ทั้งที่พระเจ้าชัยวรมัมที่สี่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเช่นเดียวกันก่อนที่พระเจ้าอีสานวรมัมที่สองจะขึ้นครองราชสองปีพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ก็เสด็จไปที่โชกกี โชเก,กเพื่อไปสร้างเมืองใหม่ช่วงนี้เลยมีราชธานีสองแห่งพร้อมกันคือราชธานีที่เมืองพระนครครองราชโดยพระเจ้าอิสานวรมังที่สองและราชธานีกอบแกหรือโชกกะกีโชกกะกีครองราชโดยพระเจ้าชัยวรมังที่สี่ช่วงที่พระองค์ครองราชอยู่นั้นยังไม่มีการย้ายราชธานีกลับมาที่เมืองพระนครการย้ายราชธานี กลับมาที่เมืองพระนครอ,อีกครั้งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมังที่สองในพุทธศักราช1491หรือคริสตศักราช948โบราณสถานที่เกาแก่เรียกกันหลายชื่อจะเขียนชื่อให้ดูทั้งห้าชื่อดังนี้อีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือลิงคปูรักสถานที่นี้เดิมชื่อโชกกีโะก,กี เป็นภาษากุยแปลว่าป่าบึงต้นตะเคียนชื่อเรียกนี้เป็นชื่อเก่าเรียกกันมานานปัจจุบันเขมรเรียกเกาะแก่หมายถึงปราสาทแห่งเกียรติยศโดยไม่แปลคําว่าเกาะที่หมายถึงป่าในภาษากุยก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่สี่จะมาสร้างโบราณสถานที่แห่งนี้ขอยืนยันว่ามีบึงอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่บึงที่กุดขึ้นในภายหลังปราสาทโชกกะกีสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่สี่เพื่ออุทิศแด่พระวิษณุ พระพรหมและพระศิวะสององค์พระองค์ได้รับพระนามเดียวก,กันกับตรีมูรติและมีรูปสลักลิงคปูระบนปราสาทแห่งนี้และในจารึกก็เขียนข้อความไว้อะไรกองรอแต่งชัยกุตราชซึ่งเป็นชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สามที่สิ้นพระชนด้ว์้ยจวยจึงสันนิษฐานว่าพระองค์เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่สามที่ถูกกล่าวถึงโดยนักประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สามมีภรรยาเป็นน้องสาว ของพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งดังนั้นการเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่นั้นถูกต้องตามกฎหมายทําไมจึงเลือกสร้างเกาะแก่เกาะเก,ะกะที่ตําแหน่งนี้คือ 1. ไม่ไกลาจากเมืองพระนครมาก 2. มีบ้านเรือนผู้คนอยู่มากมีคนอยู่ที่นี่มาแล้ว200ปี 3. มมีเส้นทางสามารถเดินทางได้โดยสะดวกมีเส้นทางโบราณไปยังปราสาทวัดภูได้โดยง่าย ปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนนั้นคือปราสาทหินวัตถูปราสาทพระโคปราสาทบากงปราสาทสมบูรณ์ไพรโคพนมบาแขงปราสาทปักศีจำกรงปราสาทกระวานสมัยนั้นปราสาทพระวิหารปราสาทพนมรุ้งปราสาทหินพิมายปราสาทสด็อกกอกทมยังไม่ได้สร้างนะครับผมนำรูปปราสาทปักสีจำกรมาให้ดูน่าจะเป็นต้นแบบให้นำไปสร้างปราสาทกลางที่กอาแก่กอกเก ภาพปรา,าสาทกอกแกรหรือโชกกะกีโชกกะกีผมถ่ายภาพเองเมื่อคราวไปดูปรา,าสาทแห่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วคลิปที่แล้วบรรยายว่าอาคารปรา,าสาทกอกแกกอกแกสร้างด้วยหินทั้งหลังแต่คงเคยมีหลังคาเป็นเครื่องไม้มุมกระเบื้องด้านหน้าประกอบด้วยหน้าจั่วสามเหลี่ยมซึ่งเรียนแบบมาจากอาคารเครื่องไม้ที่น่าสนใจก็คือที่ปลายหน้าจัว่วมีลายตกแต่งเป็นรูปขม,มวดม้วนซึ่งอาจกลายมาจาก งงของเมื่อก่อนก็ได้หน้าจวเช่นนี้จะปรากฏอีกกับปราสาทในศิลปบันทายสีและบาป,ปวนบางหลังเช่นปราสาทบันทายสีปราสาทพระวิหารเป็นต้นอันหนึ่งน่าสังเกตรูที่หน้าบันซึ่งเคยเป็นเต้ารับแปรของเครื่องไม้ซึ่งได้หายไปหมดสิ้นแล้วไปค้นดูภาพถ่ายก็เจอภาพนี้เอามาประกอบการบรรยายอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ครองราชที่โฉกกระกี โชกระหว่างพุทธศักราชหย1ถึง1484 13ปีกษัตาระสัพระองค์ต่อไปคือพระเจ้าหันสวรมัมที่สองผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ